ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาแล้วกับบ้านเป็นคนเวียดนามนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูครั้งแรกคลิปของผมก็คือส่วนมากผมจะพยายามพูดภาษาไทยนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ผมพูดผิดก็ขอคอมเมนต์เบาๆจากคุณผู้ชมนะแล้วผมจะพยายามแก้ไขให้มันถูกต้องนะครับและก่อนที่เราจะมาฟังเนื้อหาของคลิปวันนี้คือคุณผู้ชมที่นี่อาจจะมีบางคนเคยเข้ามาดูคลิปของผมวันแรกก็คืออย่าลืมกดติดตามให้ผมเป็นกำลังใจด้วยนะครับโอเคเข้าเรื่องกันเลยนะครับทุกคนวันนี้ผมจะทำรีวิวเกี่ยวกับ Miss Universe ไทยแล้วก็ Miss Universe เวียดนามนะครับบอกว่าอีกไม่กี่วันเองทางประเทศไทยหรือว่าประเทศเวียดนามหรือว่าหลายประเทศก็ต้องบินไปอเมริกาเพื่อทำการประกวด Miss Universe 2019นะครับ เพราะฉะนั้นในคลิปนี้มันจะมีความคิดเป็นส่วนตัวของผมเองหรือว่าเป็นมุมมองของผมเองในชุดราตรีหรือว่าชุดประจำชาตินะครับเพราะฉะนั้นทุกคนขอคอมเมนต์เบาๆนะครับอย่าดราม่าเยอะมากๆนะครับทุกคนขอบคุณมากนะครับโอเคเริ่มต้นเราจะมารีวิวชุดประจำชาติของประเทศไทยนะครับเพราะว่าผมได้เห็นใน YouTube เขาแชร์กันแล้วนะครับคือผมก็อยากดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับ โอเคเริ่มกันเลยนะครับทุกคนรู้สึกว่าเพลงนี้เหมือนแบบเพลงของภาคอีสานหรือเปล่าภาคอีสานเนี่ยเอานางงามอยู่ไหนอ่ะนางงามอยู่ไหนอ่ะทำไมมีแต่รูปอันนี้อย่างเดียวเฮ้ยนางงามอยู่ไหนหรือว่าเขายังไม่เดินดูแล้วนี่เห็นขาของนางงามคืออันนี้มันลบนางงามจริงๆอะเนาะโอ้ยเพลงดีอะน่ารักชอบอะเพลงแบบเพลงน่าเต้นมากคือไม่รู้อะมีใครเคยดูหนังอะโปเกมอนซันแอนด์มูนเวลาที่ผมดูรูปกลมๆเหมือนหัวของอะไรอะของงัวหรือเปล่าหรือตอนนั้นผมดูโปเกมอนซันแอนด์มูนตอนที่ผมเห็นภาพนี้ก็นึกถึงโปเกมอนซันแอนด์มูนว่าขอโทษนะครับอันนี้เป็นความคิดของผมเองนะครับโปเกมอนซันแอนด์มูนเดี๋ยวผมจะมาแชร์รูปให้ทุกคนเห็นเลยนะครับว่ามันจะคล้ายๆหรือเปล่ามันเหมือนรู้สึกว่าเหมือนหัวงัวเนาะมันแสดงอะไรอ่ะคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าการแสดงการประกวดชุดประจำชาติมันจะมี2แบบ1ก็คือชุด2คน2ก็คือคน2ชุดคือผมไม่รู้ว่าstrategy ของไทยตอนนี้มันคือยังไงอ่ะก็คือเวลาที่เขาทำคอนเซปต์แบบนี้อาจจะแบบคนสองชุดหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่ผมเห็นรูปแบบนี้ผมอาจจะพูดถึงว่างัวหรืออะไรงัวหรืออะไรของประเทศไทยอ่ะมันคือมันน่าจะเล่าเรื่องอะไรของประเทศไทยอยู่แล้วโอเค ดูกันต่อนะครับทุกคน แสงตกหน้านางอ่ะคือแสงไม่ค่อยดีเลยอ่ะคือแสงนี่มันสำคัญมากอ่ะไม่งั้นมันจะฆ่านางงามจริงๆเลยนะแตกต่างมากคือเวลานางออกจากตัวลูกกลมๆนี้ออกมาก็จะแบบใส่ชุดสบายมาก
ที่น้องฟ้าใสสวยผมชอบลายของเสนอความงดงามของชุดนี้สวยเนาะแต่งงงตรงที่คืออันนี้มันเล่าเรื่องอะไรอ่ะไม่เข้าใจจริงๆแต่ผมขอดูรูปนะผมชอบลายของเขาอ่ะผมชอบความละเอียดของเขาในชุดนี้ดูแบบสวยมากอ่ะมีความครีเอทีฟมากอ่ะผมไม่รู้ว่าฝั่งไทยเขาจะมีคอนเซ็ปต์อะไรพิเศษหรือเปล่าผมชอบลายตรงนี้สวยดีมีความละเอียดสวยมากแล้วเครื่องหัวนี่สวยมากอ่ะไม่รู้มันคืออะไรอ่ะโอ้สวยเนาะดูแบบเป็นความสวยอินเตอร์เนชั่นแนลอยู่เลยอ่ะดูรายละเอียดในเป็นลูกกลมๆนี้เขาโอ้เป็นแบบเป็นงานผีมือที่สวยมากจริงๆเนาะครับทุกคนมันคือมันพูดถึงเรื่องอะไรอะเพราะว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าตอนที่เราประกวดชุดประจำชาติส่วนมากมันจะคือแบบถ้าสมมติว่าคนสองชุดมันจะคนสองชุดก็คือมันจะเล่าเรื่องอะไรของประเทศก็คือบางทีมันจะแบบพูดถึงความโตของประเทศนั้นหรือว่ามันจะแบบเล่าเรื่องฮีโร่ของประเทศนั้นเล่าเรื่องวัฒนธรรมของประเทศนั้นนะครับทุกคนสวยเอ้ยดูดิดูรายละเอียดในรูปนี้ดิสวยมากสวยมากจริงๆสวยจริงๆคืออันนี้บอกได้เลยว่าเป็นชุดแบบที่เรามาร่วมงานอีเวนต์ก็ได้เลยนะถ้าสมมติว่าเราไม่ใส่ตัวลูกกลมๆนี้ใส่แค่ชุดข้างในของนางงามเราก็สามารถใส่ไปเดินงานอีเวนต์ได้เลยสวยมากแต่สิ่งที่ทำให้เขาเรียกว่ายังไงอะ justกรรมการตัดสินใจก็คือผมเองก็พูดไม่ถูกเลยอยู่เลยว่าไม่รู้ว่าเขาจะตัดสินใจยังไงอาจจะแบบดูชุดแปลกชุดแบบพูดถึงเรื่องแล้วเวลาที่นางงามเขาใช้ชุดนั้นมันแบบแสดงได้เลยว่าวัฒนธรรมหรือว่าเล่าเรื่องได้ตอบยากนะเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้ว่าทางกรรมการเขาจะตัดสินใจยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูชุดของประเทศเวียดนามนะครับคือแค่ดูชุดของประเทศไทยแล้วบอกว่าชุดนี้น่าชนะได้อันนี้มันก็ตอบยากอ่ะมันต้องเปรียบเทียบกับชุดของหลายประเทศนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูชุดของประเทศเวียดนามนะครับคือทางประเทศเวียดนามตอนแรกเขาจะเลือก3ชุดแต่สุดท้ายเขาก็เลือกแค่ชุดที่นางงามคือใช้ฟินกาแฟนะครับบอกว่า อันนี้อาจจะแบบคน2ชุดเพราะว่าทางเวียดนามเขาจะมีคอนเซ็ปต์แบบอยากเล่าเรื่องวัฒนธรรมเวียดนามบอกว่าอันนี้มันเป็นกาแฟพื้นเมืองมันเป็นของกินประจำวันของเวียดนามอยู่แล้วว่าก่อนเข้างานคนเวียดนามคนส่วนมากก็จะกินกาแฟแล้วสิ่งที่เวียดนามคนเวียดนามภูมิใจมากที่สุดก็คือเกี่ยวกับกาแฟนั่นเองนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่าชุดประจำชาติของเวียดนามนี้มันดีตรงไหนนะครับทุกคนได้ให้บ้านนึงย่อยๆจ้องกระบอกอยู่เดียวน้องแดงน้องว่าหนักรู้สึกมันหนักเนาะมันหนักแล้วแบบโอ้ยไม่รู้นั่งสงสารนางงามถึงไม่รู้นั่งจะเดินไหวหรือเปล่าน้องแดงลักลือนะก็เห็นบะหอก็เห็นน่ะบีโยงดังที่บะหอน่ะบีดังเซามันหนักจริงๆอ่ะนี่มาก็เดี๋ยวเนาะนก็thể nó sẽ bị nghiêng ngang trước hoặc là nghiêng ngang sau cho nó lắc lư cái nó không cố định được hoàn toàn nó không rớt được nhưng mà nó rất là lắc lư คือรู้สึกเวลาที่เขาเดินเขาชุดแบบนี้มันจะแขวนไปมาคือมันไม่คือไอตัวกาแฟนี้มันไม่อยู่นิ่งๆไงเวลาที่นางงามเขาเดินมันก็จะแบบขยับ
ไปมาแบบแขวนไปมาแบบนี้สวิงเนี่ยผมไม่รู้ภาษาไทย khi mặc bộ trang phục này lên thì Thùy cảm thấy nó rất là thú vị. Thứ nhất là cái muỗng nó rất là to, xong mình được đội một cái tóc rất là thời trang và rất là đẹp. Thùy rất là thích cái phần mình đó. Yak tổng thi tha sau một wa nàng ngàm trong chút có cứ khôn trong chút mình tông xà đèn đai lời wa na ta nàng yang yang sẽ bên yang ngai wela thi nàng chai chút bap ni nàng rất sức sa bai mắn chai แต่ชุดมันหนักอ่ะชุดมันหนักจริงๆอ่ะมันคือแบบมันเป็นการทรมานจริงๆมันสงสารนางงามมากอ่ะคือ creative concept ก็ดีแต่จริงๆเรามันจะเหมาะกับนางงามหรือเปล่าเราต้องดูกับร่างกายของนางงามด้วยแล้วเราต้องคิดก่อนว่าเวลาที่เราเดินในประกวดในเวทีมันก็จะแบบเดินยากอ่ะทุกคนดูมันหนักขนาดนางงามนี่ยังบ่นอยู่เลยว่ามันหนักจริงๆแต่ ถ้าสมมุติว่าชุดสองคนชุดสองคนก็คือคนสองชุดมันถ้าฝั่งเวียดนามอ่ะเขา strategy ของฝั่งเวียดนามก็คือคนสองชุดก็คือไอเดียนี้มันดีบอกว่ามันดูแปลกไงแล้วมันเล่าเรื่องได้แต่มันสงสารนางงามจริงๆคือรู้สึกว่ามันหนักมากแล้วเวลาเดินมันน่าจะแบบลำบากนิดหน่อยนะครับทุกคนแต่ถ้าสมมติว่านางงามแค่ใส่สอนอย่างเดียวก็มันบอกยากอ่ะแต่รู้สึกว่ามันหนักเนาะโอเคแล้วเราจะมาดูชุดราตรีของประเทศไทยต่อนะครับขอเปิดรูปก่อนนะครับทุกคนโอเคนี่เลยนะครับนี่เป็นชุดราตรีของประเทศไทยคือครั้งแรกดูแบบว้าวสวย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 มากมากแบบสวยเซ็กซี่แล้วมีอะไรที่ในมือของเขาอ่ะก็คือในตรงนี้เขาไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรไงตรงนี้เขาแบบดีไซน์แบบตรงนี้มันดูสวยอ่ะมันมีจุดเด่นนะมันทำให้ชุดมีจุดเด่นเราชุดมันตัดตรงค่าแค่ตรงนี้มันดูนางเซ็กซี่นางเป็นคนขายาวชอบอ่ะชอบชุดนี้สวยสวยสวยจริงๆชุดนี้สวยจริงๆแต่มันคือเวลาเดินมันอาจจะยากนิดหน่อยนะบอกว่าตรงขานี้ผมนึกไม่ออกว่าเวลาเขาเดินเขาจะเดินยังไง แต่สิ่งที่ผมสังเกตเมื่อกี้คือแบบเขาไม่ได้ใส่อะเซสซอรี่อะไรมากมายนะชุดสวยจริงๆสวยแบบคือต้องยอมรับและชื่นชมดีไซเนอร์ฝั่งไทยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับชุดของปีที่แล้วผมรู้สึกว่าชุดนี้สวยกว่าและโดดเด่นกว่าชุดสีน้ำเงินเนาะสวยอะแบบดูแฟงแต่ถ้าถามว่าดูเซ็กซี่ไหมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เซ็กซี่มากเท่าไหร่นะครับทุกคนแต่รู้สึกว่าเหมาะเป็นที่เป็นนางงามจริงๆสวยคือฝั่งเวียดนามเขายังไม่มีรูปราตรีอยู่เลยเขายังไม่เปิดเผยรูปราตรีแต่คือใครจะไปรู้อันนี้จะเป็นชุดราตรีสุดท้ายของประเทศไทยหรือเปล่าหรือว่าแค่เป็นการหลอกคุณผู้ชมเท่านั้นหรือว่ามันเป็น strategy ของฝั่งไทยเนาะเราก็ตอบยากอะให้คนไทยเองก็ยังตอบยากอยู่เลยว่ามันเป็นชุดราตรีสุดท้ายของนางงามไทยจริงๆหรือเปล่าแต่ยอมรับว่าปีนี้คือแบบนางงามของไทยสวยๆมากๆแบบสวยแบบ
เหมือนแบบ Victoria Secret เลยอะสวยดูแพงดูอินเตอร์นางจะดะนางจะน่าจะเข้าลึกมากๆเวียดนามต้องกลัวอยู่แล้วนะเวียดนามนะเวียดนามปีนี้ต้องกลัวมากนะสุดสวยนะโอเคนะครับทุกคนงั้นผมก็ทำรีวิวเกี่ยวกับMiss Universe ของไทยและเวียดนามเสร็จแล้วนะครับคือไม่รู้ว่าอีกไม่กี่วันเองใครคือทางเวียดนามหรือไทยจะเป็นหรือใครกันแน่ที่สร้างประวัติศาสตร์ให้ประเทศของตัวเองนะครับหรือว่าสำหรับผมเองก็หวังว่าสองคนที่เป็นตัวแทนของเวียดนามกับไทยก็จะสามารถที่เข้าได้ลึกมากๆ ถ้าคนหนึ่งเป็น Miss Universe ก็ขอคนที่สองเป็น The Second Runner ละกันนะครับ The First Runner หรือ The Second Runner อันนี้ก็พูดแยกไม่ออกโอเคงั้นผมก็ทำเสร็จแล้วนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปของผมครั้งแรกคือยังไม่กดติดตามก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับให้ผมเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับสวัสดีครับ